สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Batman Tactical Suit Batman Tactical Suit ของ Mezco นะครับเป็นสินค้าปกติมาในกล่องแบบปกตินะครับหน้าปกก็จะมีเขียนว่า Justice League นะครับแล้วก็ Background ก็จะเป็นธีมเหมือนในหนังเลยนะครับนี่ฮะด้านข้างและด้านหลังครับก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆนะครับที่ทางเมสโก้ทำเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นด้านกับมันสลับกันนะครับสวยเลยล่ะครับเอาล่ะเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าวาวรีบหน่อยแล้วปั๊บโอ้โหแกะออกมาแล้วนะครับแบทแมนแท็กติคอลสูตรของเราทำไมมันช่างหล่อล่ำขนาดนี้ล่ะฮะเนี่ยดูสิครับแหมเป้าตุงเชียวเอ้ย นะครับเกราะที่ทำมาได้ดูแข็งแรงแน่นมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนฮอตทอยย่อส่วนเลยทีเดียวครับลองดูที่หน้าตาสิครับเพ้นมาเหมือนมากนะครับแล้วก็ที่แววตานะครับก็มีแก้วตาใสๆนะฮะเพ้นมาดีแทบจะใกล้เคียงกับแบทแมนไนท์แมร์เลยนะครับใกล้เคียงกับตัวพิเศษมากๆเลยล่ะครับสวยจริงๆครับตัวนี้นะฮะรายละเอียดนี่ให้มาแบบจัดเต็มทุกเม็ดนะฮะด้านหลังด้านในโอ้โหนะฮะเอาล่ะเรามาดูต่อดีกว่านะครับผมสนใจที่เกราะของเขามากเลยครับที่เกราะไหล่นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้องมานะครับไม่ได้ว่าผูกติดกับด้านบนแต่อย่างใดนะฮะคล้องไว้แบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ส่วนถัดมาครับนี่ครับที่ด้านหลังนะฮะเปิดออกมาปุ๊บไม่คิดเลยนะครับว่าเกราะของ Batman Tactical Suit ในด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะแล้วก็เข็มขัดครับเข็มขัดเนี่ยสามารถขยับขึ้นขยับลงได้นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะติดกันนะฮะดูสิฮะขยับขึ้นลงได้นะครับค่อนข้างมีความ flexible นะฮะแล้วก็ที่เกราะขาครับคุณพอเห็นอะไรไหมครับนี่ที่ต้นขานะฮะเกราะต้นขานั้นไม่ได้ผูกติดกับเกราะด้านบนแต่อย่างใดนะครับมีเข็มขัดปิดไว้เฉยๆนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะสนับเข่าอะไรทำมาได้ดีมากเลยนะครับต่อมาเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับนี่ครับเงยหน้าได้แบบนี้ก้มได้แบบนี้นะฮะหมุนซ้ายขวาได้360องศานะครับแล้วก็ถัดมาแขนครับกางแขนได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับข้างหลังได้ขนาดนี้นะฮะศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือขยับได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับแอปครันช์ทำได้โอเคเลยนะครับทั้งที่มีเกราะอยู่นะครับก็ก้มได้เยอะเงยได้เยอะเช่นเคยครับที่เอวขยับได้นะครับขาเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้เห็นไหมฮะคุณเห็นข้อต่อตรงนี้ไหมครับคือด้วยความที่เข็มขัดมันขยับขึ้นได้แล้วก็เกราะต้นขาเนี่ยมันไม่ได้ผูกติดกับด้านบนแต่อย่างใดนะฮะคือสามารถขยับได้อย่างอิสระเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเตะขาไปข้างหน้าได้เยอะเลยล่ะครับแล้วก็เตะขาไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับส่วนต้นขาก็หมุนได้นะครับแล้วก็เข่าก็เป็นดับเบิลจอยครับส่วนข้อเท้าก็ขยับได้เต็มที่เหมือนกันครับผมค่อนข้างแน่นเลยทั้งตัวนี้นะฮะแน่นมากนะครับเรียกว่าขยับกันมันเลยล่ะผมอ่ะต่อมาครับนี่คือของที่แถมมาในกล่องครับแหมดูเยอะใช้ได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องเล็กๆด้านซ้ายนี่ก่อนนะครับเป็นกล่องที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีลูกระเบิดมีแว่นตานะครับผมแล้วก็เล็กๆ2อันด้านข้างๆแบตเตอรี่ก็จะเป็นลูกกระสุนปืนนะครับเรามาดูแว่นกันเลยนะฮะนี่แหละทีเด็ดของเขาคือแว่นตาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใส่อย่างไรเนาะนะฮะแล้วถัดมาด้านขวาของผมครับก็คือนี่ฮะปืนของแบทแมนนะครับก็เป็นปืนอันเดียวกับของ Batman BVS นะครับทรงเดียวกันเลยนะครับด้ามไม้นะฮะแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็เป็นตะขอเกี่ยวนะครับเป็น grappling gun นะครับก็คือยิงขึ้นไปปุ๊บก็จะไปเกี่ยวที่ต่างๆได้นะครับและนี่ครับก็เป็นปืนของ Parademon นะครับซึ่งก็ละเอียดทำมาได้สวยนะครับแต่ว่าไม่มีลูกเล่นอะไรนะฮะก็มีการถมดำ wash เข้าไปนะครับก็โอเคเลยและนี่ครับไฮไลท์อีกอันนึงครับก็คือหน้าแบทแมนที่แถมมาครับหน้าแบบเฮ้ยแกอีกแล้วนะฮะเพ้นมาดีเลยครับแล้วก็มีการยิงฟันนะครับตรงปากนี่ก็จะเห็นแบบว่าเป็นซี่ๆฟันด้วยนะครับเพ้นมาใช้ได้เลยนี่หัวนี้สวยฮะต่อมาครับมือแถมมาอีก2คู่แล้วก็มือขวาอีก1คู่นะครับก็จะเป็นมือขวาแบบจับปืนนะฮะแบบเอาไว้เหนี่ยวไกปืนแล้วก็มือขวาแบบจับอุปกรณ์เปล่าๆนะครับเหมือนกับจับ
ด้ามนู้นด้ามนี่นะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นฐานเขียนว่า Justice League นะครับแล้วก็ต่อมาทางด้านขวาครับก็เป็นอุปกรณ์เดิมๆเลยก็คือสแตนตัวจับนะครับถุงใส่อุปกรณ์แล้วก็ที่จับผ้าคลุมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราข้ามมาเลยมาดูไฮไลท์ครับนี่ก็คือแว่นตาอย่างที่บอกนะครับเราก็ตรงแว่นตาเนี่ยมันจะมีตุ่มๆอยู่นะครับตุ่มเนี่ยก็เอาไว้ใส่ตรงรูข้างๆเขาเรียกอะไรตรงขมับตรงขมับของแบทแมนนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแว่นตามันก็จะเปิดขึ้นเปิดลงได้เหมือนเราอารมณ์เหมือนเราใส่แว่นนะฮะเหมือนเราใส่แว่นกันแดดแล้วก็เลือกขึ้นเลือกลงได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจัดท่าจัดทางสักนิดนึงนะครับเป็นไงฮะโอ้โหหล่อใช้ได้เลยนะครับทีนี้แว่นตาตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับจะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นซึ่งต้องมีการเปลี่ยนหัวเนาะอันนี้ทำมาได้แบบดีเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็แว่นมาที่แว่นตาที่ให้มา2อันเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใส่กับอีกหัวหนึ่งที่แถมมาได้นะครับช่างคิดจริงๆเลยอ่ะอันนี้ครับก็คือผ้าคลุมของแบทแมนนะครับซึ่งวัสดุจะต่างออกไปจากเดิมๆนิดนึงนะครับจะมีความเป็นหนังบางๆหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นหนังสังเคราะห์เนาะหนังบางๆหน่อยแล้วก็ทำให้ผ้าคลุมเนี่ยมันสยายตัวง่ายนะครับแล้วเมื่อเปิดผ้าคลุมมาด้านหลังที่เข็มขัดนะครับก็สามารถเอาปืนของแบทแมนเนี่ยไปใส่ได้นะครับมันจะมีตุ่มๆอยู่แล้วก็มีรูอยู่นะครับก็ใส่ตามรูเขานะครับอย่าไปฝืนนะฮะเพราะเขาทำร่องมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี่จะเป็นแบบนี้เป๊ะเลยนะครับแขวนอย่างอื่นแขวนด้านอื่นไม่ได้ต้องแขวนด้านนี้เท่านั้นนะครับล่ะแบทแมนแท็กติคอลสูตรติดอาวุธเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันหลายคนถามว่าเอ๊ะตัวนี้มันต่างกับเมสโกแบทแมน BVS อย่างเดิมของเดิมเยอะไหมนะครับเราก็มาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆครับความสูงนะครับแบทแมนแท็กติคอลสูตรจะสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าแบทแมนแท็กติคอลสูตรเนี่ยทั้งที่มีชุดเกาะนะครับแต่ไม่อ้วนล่ำเท่ากับแบทแมน BVS นะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเขาพัฒนามาได้ดีขึ้นนะครับความรู้สึกผมรู้สึกว่าแบทแมนแท็กติคอลสูตรเนี่ยผอมเพียวกว่านะฮะถ้าเห็นอย่างนี้จะเห็นชัดเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผ้าคลุมเนี่ยต่างกันผ้าคลุมของ Batman BVS จะหนากว่านะครับแล้วก็มีการเพ้นตรงพื้นชายผ้าคลุมเนี่ยให้มีเหมือนกับฝุ่นๆเลอะๆหน่อยนะครับแต่ของ Batman Tactical นี่ไม่มีนะครับแล้วก็ที่กันเหล็กนะครับที่สนับมือนะครับก็จะเห็นว่าของ Tactical Suit เนี่ยจะแหลมกว่าแหลมคมกว่าเพราะฉะนั้นตอนเล่นต้องระมัดระวังนะฮะแต่ก็ไม่แหลมขนาด Batman Beyond นะฮะก็ถือว่าแหลมกว่านิดหน่อยนะครับผมนี่ก็เปรียบเทียบไซส์กันชัดๆเลยนะครับสรุปว่าแท็กติคอลหล่อกว่าเยอะนะฮะนะครับต่อมาเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนของเรานะครับแบทแมนแท็กติคอลสูตรจะแอบสูงกว่านิดนึงล่ะครับแล้วก็ถัดมาครับเปรียบเทียบกับเมสโกตัวอื่นๆนะครับเปรียบเทียบกับคลาสสิกกัปตันอเมริกานะครับแท็กติคอลสูตรของเราก็สูงกว่ามีความสูงพอๆกับอควาแมนเลยทีเดียวครับก็กล่าวโดยรวมนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นที่สุดของปีเลยนะฮะที่ผมมาได้ปิดท้ายในปีนี้นะครับของเมสโกสวยสมกับการรอคอยนะครับถ่ายรูปมาแบบนี้เนี่ยบางทีเรามองแล้วก็แบบเอ๊ะใช่ฮอตทอยหรือเปล่านะครับคือสวยมากเหมือนมากนะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่เราคาดคิดไม่ถึงนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่มีแบทโมบิลนะครับข้อดีคือตัวนี้สามารถเอาไปนั่งในแบทโมบิลได้นะครับแบทโมบิลที่จำหน่ายออกมาก็จะมีของแมทเทลนะครับที่เป็นสเกล6นิ้วเนาะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเป็นรถบังคับซึ่งจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับซึ่งก็สามารถนั่งได้อย่างสบายๆนะฮะนี่ครับคุณก็สามารถเอามาจัดฉากให้มันเป็นแบบ Justice League ได้เลยนะครับต้องขอบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเล่นสนุกมากนะครับขอเชียร์จริงๆเลยฮะตัวนี้เป็นที่สุดของปีนี้ได้เลยแหละครับเอาล่ะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toys cd ครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ